ถ้าเจอแบบนี้จะเข้ามาอีกไหมนี่นะครับงูเหลือมตัวหนึ่งนี่นะครับบุกจะไปกินไก่บุกเข้าไปที่เล้าไก่ในสวนยางพาราของชาวบ้านแต่เล้าไก่ก็มีตาข่ายไงโอ้โหงูเหลือมเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บไปเจอตาข่ายนะฮะตาข่ายเนี่ยพันตัวงูนะออกไม่ได้เลยนี่นะฮะนี่นะฮะโดยเฉพาะที่บริเวณคองูเนี่ยนะโอ้โหอถูกตาข่ายที่ก็เป็นเล้าไก่เนี่ยพัน สุดท้ายก็ต้องช่วยครับนี่ช่วยไก่ก็กระตักกระตักกระตักเออหัวเละเยาะเปล่าไม่รู้นะไก่นะมันร้องเออเนี่ยครับเนี่ยพี่ๆก็เลยแบบว่าอ้าวนะฮะช่วยเหลือไม่ยากนะเพราะว่าเนี่ยเหลือแต่คอไว้ย่างนั้นเถอะเขาก็จับคอหมับเข้าให้เลยแล้วก็เอามีดดิเฉือนเออเฉือนตาข่ายไม่ได้เฉือนคองูนะไม่ได้เฉือนคอง,ง <laughs> ูอ,อ,งงอ่าเนี่ยเฉือนตาข่ายนี่แหละครับเนี่ยตัดตาข่ายออกแล้วก็ช่วยเหลืองู เอาดูหัวงูหน่อยตอนที่ยังไม่ได้ช่วยนะหัวงูนะครับเนี่ยถ้าเป็นคําพูดคําพูดเดียวหรือประโยคเดียวที่งูจะพูดตอนนี้จะพูดว่าอะไรเออกูไม่น่าเข้ามาเลยเออหรือไม่ก็นุชช่วยด้วยนี่ไงนี่ไงพาข่าวมนุษย์ช่วยเราด้วยมนุษย์ช่วยด้วยหรือจะบอกว่าช่วยนุชด้วยอ่ะทีประมาณนี้เนี่ยนะเออเอานะครับเขาก็ช่วยเหลืองูเหลือมตัวนี้ออกมาได้ส่วนไก่ก็ หันกันลั่นเลยกะตาก็ตากะตากักกกกักกกกตากะตากกักกกกเหมือนเวอร์ได้เหมือนพี่แป๊มมีอีกร่างหนึ่งเป็นไก่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นอีกร่างหนึ่งนั่นเป็นเด็กแว้นคือคือไก่ดีใจไม่ใช่หรอกคือไก่ตกใจตกใจตกใจไม่ได้ดีใจอนะโอ้ยเอาสุดท้ายก็ต้องช่วยไก่แล้วก็ช่วยงูด้วยนะคะปล่อยมันไปคืนสู่ธรรมชาตินะคะ